สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาสอนการพิมพ์ใบเสร็จด้วยตัวเองนะครับของ 3BB นะครับหลายๆคนที่บอกว่าใบเสร็จหายนะครับไม่ได้รับใบเสร็จจะพิมพ์ใบเสร็จด้วยตัวเองอย่างไรนะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับคอมที่เราต้องใช้นะครับก็คือคอมเนี่ยต้องต่อกับเน็ตเวิร์กที่เราต้องการเช็คนะครับเช่นผมต่อกับเราเตอร์ของ 3BB ที่บ้านผมนะครับก็จะเป็นขึ้นรูปสายแลนแบบนี้นะครับหรือว่าเราจะต่อผ่าน Wi-Fi ก็ได้นะครับมันก็จะใช้งานได้เหมือนกันนะครับก็ถ้าไปใครเป็นโรงเรียนนะครับก็ต่อที่เอาคอมที่ต่อกับสายแลนที่โรงเรียนนะครับเช็คดูนะครับโอเคก็ให้เข้าไปที่ Firefox นะครับหรือว่าอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์อะไรก็ได้นะครับในนี้ผมจะเอา Firefox นะครับเปิด Google ขึ้นมานะครับแล้วพิมพ์ช่องค้นหาตัวนี้นะว่า 3BB นะครับวรรค member นะครับ member นะครับ member นะครับ 3B member กด enter ครับจากนั้นนะครับกดที่ลิงก์แรกนะครับ 3B member ครับโอเคนะครับท่านก็จะสังเกตได้ว่าตัวของแถบแดงๆเนี่ยเขาจะบอกว่ารหัสลูกค้าคืออะไรนะครับตัวนี้ผมขอไฮไลท์ไว้นะเพราะว่ามันเป็นรหัสผมนะครับซึ่งถ้าท่านใช้ที่อาจจะเป็นองค์กรของท่านนะครับมันก็จะเป็นรหัสลูกค้าแจ้งอยู่นะครับเป็นเลขประมาณ9หลักนะครับเป็นเลขนะประมาณ9หลักนะครับทางนี้เราสามารถเอาเลขเนี้ยนะครับเลขที่โชว์เนี้ยไปชำระเงินได้ที่เซเว่นทุกสาขาก็ได้นะครับเช่นรายเดือนเราอยู่632บาทนะครับเราก็ไปชำระที่เซเว่นว่าชำระเงินที่เซเว่นค่ารายเดือน 3BB นะรหัสลูกค้าคือตัวนี้นะครับเราก็แจ้งไปกับพนักงานเซเว่นชำระ1เดือนนะครับเราก็จ่าย632พร้อมกับค่าเซอร์วิสของเซเว่นซึ่งเวลาเราจ่ายที่เซเว่นมันจะตัดยอดทันทีนะครับก็คือหลายๆคนอาจจะพลาดเรื่องของการชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งซึ่งมันช้ากว่าปกติเนื่องจากว่าทางธนาคารเขาส่งยอดให้ทางบริษัทช้านะครับก็โอเคอันนี้เข้าใจนะครับก็คือเราต้องเอาเลขนี่นะไปชำระเงินนะครับแล้วถ้าไม่มีเลขล่ะนะครับเราจะพิมพ์ใบเสร็จนะครับเราก็คลิกที่ไอตัวแดงๆนะคลิกไปเลยนะครับคลิกไปนะครับแล้วให้เรากรอกเลขบัตรประชาชนของเรานะครับหรือว่าเจ้าของสัญญานะครับในนี้ผมจะกรอกเลขบัตรประชาชนผมนะฮะซึ่งเป็นเจ้าของสัญญาเนาะคือถ้าใครเป็น เลขบัตรประชาชนของผู้อำนวยการนะครับก็ให้กรอกเลขบัตรประชาชนของผู้อำนวยการไปนะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะก็กรอกนะครับโอเคนะครับกรอกเลขบัตรประชาชนทั้ง13หลักนะครับแล้วก็กดตรวจสอบข้อมูลซึ่งเราจะเห็นว่านะครับประวัติสมาชิกคืออะไรนะครับลูกค้าชื่ออะไรนะครับที่อยู่เบอร์โทรอะไรนะครับแล้วก็สถานที่ตั้งของการติดอินเทอร์เน็ตคืออะไรนะครับรหัสสมาชิกคืออะไรนะครับซึ่งตัวนี้เราสามารถพิมพ์ใบเสร็จได้นะครับคุณเห็นได้นะคุณเห็นตัวนี้ไหมสำเนาใบเสร็จค่าใช้บริการนะครับซึ่งเราสามารถพิมพ์ได้ซึ่งถ้ายอดใครที่มันเกินวันที่ตัดยอดสมมติว่ามันเกินวันที่28แล้วนะครับ29 30อย่างเงี้ยมันจะแสดง2รายการนะครับของผมตัดยอด28ใช่ไหมฮะมันก็จะแสดงถ้าเกินวันที่28นะครับผมก็จะแสดง2รายการซึ่งเราสามารถเอาเครื่องหมายถูกหน้าอันไหนอันหนึ่งออกได้นะครับเช่นเดือนนี้เดือนที่9อีกอันนึงเป็นเดือนที่10ใช่มั้ยครับแล้วก็เอาติ๊กแค่เดือนที่9เพื่อเราจะชำระแค่ยอดเดือนที่9เพื่อปริ้นไปไอ้เนี่ยนะครับใบบินการชำระเงินไปชำระเงินนะครับก็ถ้าใครชำระเงินผ่านการชำระเงินที่ธนาคารนะครับควรจะชำระก่อนการตัดยอดนะคือหลายๆคนอาจจะพลาดเรื่องการชำระเงินนะครับผมก็เป็นเหมือนกันนะครับคือชำระเงินผ่านระบบธนาคารที่เป็นการจ่ายเคาน์เตอร์ธนาคารเนี่ยมันตัดยอดช้านะครับก็ให้ไปชำระก่อนประมาณ2วันทำการนะถ้าชำระด้วยบัตรเครดิตมันจะมีชำระเงินด้วยบัตรเครดิตได้นะครับชำระออนไลน์เนี่ยเห็นไหมชำระออนไลน์ได้นะครับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตจะตัดยอดทันทีนะครับหรือว่าชำระเงินที่ 7-Eleven ก็จะตัดยอดทันทีเว้นเคาน์เตอร์เซอร์วิสกับโอนออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง
มันจะตัดยอดช้าไอ้พวกนั้นนะฮะโอเคนะครับอ่ะเราก็ติ๊กตรงนี้นะครับแล้วเราก็ทำการสำเนาใบแจ้งค่าใช้บริการนะครับคลิกไปเลยมันจะโหลดสักครู่นะครับก็จะแสดงว่าใบแจ้งยอดของคุณเนี่ยชื่ออะไรนะครับยอดเท่าไหร่นะยอดคงค้างเท่าไหร่ยอดที่ต้องชำระเท่าไหร่นะครับในเดือนนี้ผมต้องชำระแค่749นะครับผมก็พิมพ์ใบนี้ไปก็ชำระแค่749บาทเท่านั้นนะครับเห็นไหมยอดเดี๋ยวตัวนี้นะฮะซึ่งในใบเสร็จก็จะแสดงว่ารหัสลูกค้าคืออะไรนะครับเลขอินวอยซ์คืออะไรนะครับตามนี้แล้วเราก็สามารถปริ้นได้โดยกดเครื่องหมายปริ้นตรงนี้นะครับปริ้นนะฮะแล้วเราก็เลือกเครื่องปริ้นนะครับว่าจะปริ้นเอาเป็น PDF ไหมนะครับหรือว่าจะปริ้นผ่านเครื่องปริ้นเลยนะครับถ้าปริ้นผ่านเครื่องปริ้นผมก็เลือกเป็น Samsung นะครับใครจะเป็น Canon ก็เลือกตาม Canon นะครับอ่ะแล้วก็กดโอเคเพื่อทำการปริ้นเท่านี้นะครับคุณก็จะได้รับบินที่ใช้สำหรับเอาไว้ยื่นเคาน์เตอร์สวิตต่างๆได้นะครับ